Cute Boy Thailand รายการ Reality Survival เฟ้นหาเด็กหนุ่มมากความสามารถที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตา13เด็กหนุ่มที่จะได้รับการฝึกฝนและดึงศักยภาพจากสวัสดีครับโอมวัฒน์ครับสวัสดีครับแม่นนท์ครับสวัสดีครับพี่พีนะครับครับอยู่กินบริพงครับผมครับออฟจุงพลอดุลกิติพรนะครับผมสวัสดีครับกันอัตภัณฑ์นะครับแก๊งกู้ภัยขนยาบ้า2,400,000 เม็ดก่อนสวัสดีครับผมเตยตะวันครับสวัสดีครับพี่ธิภูมิเตชะไพคุณครับสวัสดีครับหลักเลยก็คือทางด้านโดกับทิพย์สวัสดีครับนายภาคภูมิครับผมมาโปณัฐวินุฒนากิติพัฒน์ครับสวัสดีครับผมวิวสุภสิทธิ์ครับผมสวัสดีครับผมกัมพ์คณาวุฒินะครับสวัสดีครับบุญนะครับผมเปรมครับผมสวัสดีครับวอวรรณรัศมีรัตน์ครับยินนะครับอานันท์วง1มาสเตอร์5คิงและ3โค้ชมืออาชีพกับโจทย์ที่เข้มข้นต้องเจอกับความกดดันสไตล์แฟชั่นแบบภาคเหนือผมว่ามันมีวัฒนธรรมมีประเพณีที่มันสอดคล้องไปกับธรรมชาติพี่ว่ามันก็เหมาะกับธรรมชาติที่เขาอยู่ด้วยอย่างตรงนี้เลยอย่างเงี้ยเป็นคนดีนะเป็นคนที่สมมติว่าถ้าเพื่อนให้ช่วยอะไรก็ช่วยตั้งแต่เห็นแบ็คดรอปเนี่ยโหคุณเอ้ยมันก็เหมือนแบบโมเมนต์เนี้ยคือโมเมนต์ที่เป็นการดู EP 1ครั้งแรกคือความชัดเจนในแววตาในทุกอย่างที่เป็นเขาผมกับณนนท์ทั้งคู่ดีใจและตื่นเต้นมากเป็นความรู้สึกบวกหมดเลยทุกเรื่องเราก็จะใช้วิธีเดิมว่าเราอินไปกับมันเราจมไปกับมันแก้ตัวที่คุณลืมมันครบรอบไงเลี้ยงส้มตำข้างทางเนี่ยจะพิเศษได้ไงวะพากูมาเปย์ของแพงอีกแล้วกูบอกแล้วไงว่าไม่ต้องที่ทุกคู่น่าจะได้เจอก็คือเรื่องสิ่งที่ยากน่าจะเป็นมันก็ต้องคุณภาพด้วยในระดับตอนแรกอ่ะเราเข้าไปคุยไอเดียว่าเราอยากมีส่วนร่วมกับเพลงเขาบอกว่าพี่บุญหิวแหละหิวจริงครับผมตอนนวดอยู่คุณท้องร้องแบบดังพี่บอกเองไม่ใช่เหรอกูผมมันง่ายอ่ะกูบอกไว้เด็กเชี่ยกูไม่เคยลืมมันครบรอบของเราเลยนะก็บอกว่าแล้วเขาชอบเรานะอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเขาจะแบบขอคบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วจบเถอะนะกูไม่อยากรักมึงแล้วกูเจ็บฉันได้เป็นคอยยกเว้นของเธอได้ไหมกลัวกูจะทำอะไรไม่ตรง 100% ยังเธอวาดไว้ความจริงหรอเขาจะเป็นคนแบบชอบแบบจะได้เป็นคิวต์บอยไทยแลนด์คนแรกพร้อมกับรางวัลเงินสด1ล้านบาทมาร่วมกันค้นหาได้ทุกวันพุธเวลา 20:15 เริ่ม 17 กรกฎาคมนี้รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ